อนุรักษ์ฟอร์มยังร้อนไล่ตบเวียดนามไม่เหลือซากคราวนี้ชนะขาดประเดิมนัดแรกอนุรักษ์ฟอร์มยังร้อนไล่ตบเวียดนามไม่เหลือซากคราวนี้ชนะขาดประเดิมนัดแรกการแข่งขันวอลเล่บอลชายซีวีลีก2023ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่21-23 กรกฎาคม2566แข่งขันที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทย vs ทีมชาติเวียดนามแข่งขันวันที่21กรกฎาคม2566เวลา15นาฬิกาเกมนี้โค้ชพักปักกีวอนพักคีวอนจัดเต็มให้ลูกทีมได้ยืดเส้นยืดสายใช้6 คนแรกประกอบไปด้วยประเสริฐปิ่นแก้วนภเดชทินิตดีอนุรักษ์พันรำกฤษดานินสวยัยสีบุญยริศวงทรและมีศิวะดนสัรหาธรรมเป็นตัวรับอิสระขณะเดียวกันเวียดนามเองโก้ขอจัดใหญ่ส่งหกคนแรกประกอบไปด้วยดิวานดุยทรานดุยเตเวียนเหงียนงกเทียนตุกทานทานันตุงตีไข ดวงวานเตียนและมีหุ่นปรุงครักเป็นตัวรับอิสระเซตแรกเริ่มเกมกันอย่างเข้มข้นสูสีก่อนจะเป็นเวียดนามทำได้ดีกว่านำห่าง12ถึง8ความมั่นใจของไทยเริ่มกลับมาเมื่อทำแต้มตามไล่จี้1 6ถึง17แต้มกลับมาไล่เบียดกันอย่างสูสีอีกครั้งไทยเบียดกลับมาแซงได้สำเร็จจากการทำแต้มของ เต้อยอนุรักษ์พันรำโน0 2น2สะสซะส่วนใหญ่ก่อนสุดท้ายจะเป็นทีมชาติไทยที่เก็บเซตแรกไปก่อน25-23นําถึนำหนเซตเซตสองเปิดหัวมาคล้ายกับเกมแรกที่สูสีกันใหญ่ช่วงแรกแรกก่อนที่เวียดนามจะมีลูกคืดททำแต้มแซงได้10-8 แต่ทีมชาติไทยก็พยายามไล่จี้มาใกล้ๆแน่นอนว่ายังมีเต้ยอนุรักษ์เป็นตัวทําแต้มซึ่งโชคดีที่เวียดนามไม่สามารถปิดเกมรุกของเต้ยอนุรักษ์ได้ไล่ตามมาห่างห่าง1 4ถึง16ช่วงปลายเซตยิ่งลุ้นหนักทีมชาติไทยเร่งทําคะแนนจนปิดเซตได้อีกครั้ง28-26นำ2องถึศเซต3 เซตนี้ไม่ต้องพูดถึงหลังจากที่ทีมชาติไทยนวดเวียดนามตลอดทั้งเกมในเซตที่2ดูเหมือนว่าหนุ่มหนุ่ทัพดาวทองจะต้านไทยไม่ไหวแล้วซึ่งทีมชาติไทยทำแต้มนำห่าง1 5 1ห่าง15-12ก่อนจะปิดเซตไปได้สบายสบาย25-21ผลวอลเล่บอลชายทีมชาติไทย3-0เวียดนาม25-23 28-26 25-21 สำหรับทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมต่อไปที่จะทำการแข่งขันกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่22กรกฎาคม2566เวลา15นาฬิกายังสามารถติดตามรับชมได้ทางวัน31เช่นเดิม